กว่าจะได้เป็นแถวหน้าต้องปั้นจากที่นี่รวมดาราย้ายมาดังที่ช่องเจ็ดลงจอเรื่องเดียวขึ้นแทนพระนางของช่อง หนึ่งสมนีสมทันิน,น,นีนักสแสดงสาวสวยมากความสามารถคนนี้มีผลงานละครเช่นเทใจรักนักวางแผนทางช่อง3ต่อมาย้ายสังกัดไปอยู่สถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่องเจมีผลงานดังเรื่องจิ๋วแจ๋วจริงใจที่เธอรับบทนางเอกและต่อมารับบทร้ายนายศัตรูคู่ขวัญและเรื่องอื่นๆเช่นเธอคือชีวิตนางทาตเป็นต้น 2. ป๊อกปิธิดาคุณทราบหรือไม่ว่านางเอก,กรุ่นใหญ่มาก อ,อย่างป๊อกเปียธิดาน,านั้นเธอเคยอยู่ช่อง3พร้อมทั้งมีผลงานละครสร้างชื่อเรื่องจากละครวัยรุ่นเรื่องซึมน้อยหน่อยกาลอนมากหน่อยที่แสดงคู่กับนิทิสมุตรโคจรและละครทางช่อง3อีกเรื่องที่สร้างชื่อคือธรณีนี้นี้ใครครอง คู่กับแอนดิวเกร็กซานก่อนที่เธอจะย้ายมาเป็นนางเอกช่องเจ็ดมีผลงานคุณภาพที่สร้างชื่อหลายเรื่องทางนางทาตเมียหลวงปิ่นภยัยเป็นต้น 3. ขวัญอุสามานีนางเอกสุดเป๊ะอย่างขวัญอุสามานีนั้นก็เคยมีผลงานสแสดงทางช่อง3โดยเธอได้รับการทาบทามและแนะนําจากทีมงานนักสแสดงตั้งแต่อายุ3ขวบโดยเริ่มจากงานเดินแบบและเล่นละครละครเรื่องแรกที่เล่นคือพ่อจ๋าแม่ข่าลูกรักพร้อมทั้งขึ้นเป็นนาง เอกใน,นละครเรื่องเจ้านายวัยกระตสะทางช่อง3ก่อนที่เธอจะได้ทำสัญญาเป็นนักสแสดงของสถานีโทรทัศน์สี่กองทัพบกช่อง7ในปี2 5 4 7โดยเรื่องแรกหลังสัญญานั่นคือสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ตอนแม่หมดน้อยตัวปวนซึ่งเธอรับบทนางร้ายเป็นเรื่องแรกเรื่องต่อมาอกธรณีเธอได้เล่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกปัจจุบันนี้เธอถือได้ว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องเที่ผลงานแต่ละเรื่อง กระชาเกเกรตติ้งแบบรัว สี่เคลลี่ธนพัฒน์เป็นพระเอกเจ็ดสีที่เนื้อหอมสำหรับเคลลี่ธนพัฒน์ถึงจะอายุขึ้นเลขสี่กว่าแต่ก็ยังมีงานละครเข้ามือไม่ขาดสายและแต่ละเรื่องที่เล่นล้วนรับบทเด่นๆทางนั้นไม่เป็นพระเอกก็เป็นบทนำของเรื่องและบอกเลยว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเคลลี่ก็เคยได้ร่วมงานกับทางช่องสามมาก่อนก่อนที่จะเป็นพระเอกฮอตของช่องเจ็ดอีกด้วยห้าอ,อมอาคาัคพานพระเอกหนุ่มมัดเข้มอย่างออมอัคภานก็เคยขึ้นแทนเป็นพระ เอกช่อง3หลายเรื่องทั้งรักซ่อนแค้นมนรักข้าต้มมัดเป็นตน้นปัจจุบันนี้เขาเป็นพระเอกสังกัดช่อง7โดยมีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งยังทําให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคาในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยแถมละครแต่ละเรื่องของหนุ่มออมยังเรตติ้งดีแบบสุดๆ 6. แบงอาทิตย์พระเอกหน้าใสสุดเท่อย่างแบงอาทิตย์นั้นก็เคยอยู่ช่องสามพร้อมทั้งมีผลงานออกมาหลายเรื่องและในปีพศ2558ได้แสดงไว้ในบทลือชายในละครเรื่องสุดแขนแสนรักได้รับคำชมว่าแม้บทจะน้อยแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมากมายมหาศาล